สบายดีน้องๆนักเรียนชั้นป.ห้าหมดทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับอาจารย์สมชายคือเก่าเนาะเป็นอะไรพวกหลานเนาะหลังจากที่ว่าพวกเฮาได้สอบเสร็งประจำเดือนสิบไปแล้วพวกหลานก็ให้กลับมาตั้งใจเรียนเนาะเอาใจใส่เรียนคือเก่าเด้อเพื่อว่าจะเป็นผลดีกับพวกหลานเองเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเรื่องคะแนนบ่เนาะเก็บกำคะแนนในเดือนต่อไปนั่นเองและพ่อแม่พวกหลานก็จะได้ภูมิใจเนาะที่พวกหลานตั้งใจเรียนวันนี้พวกเรามาเข้าบทเรียนของพวกเราเนาะเรามาเข้าเรียนวิชาภาษาลาวบทที่6เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนบทที่6อาจารย์จะพาพวกเราไปทวนคืนก่อนว่าบทที่5นั้นเราเรียนเกี่ยวกับหยังเนาะพวกเราจำได้อยู่บ่เนาะว่าบทที่5นั้นหัวบทว่าจังได๋เนาะบทที่5หัวบทว่าช้างกับนกไส้นั่นเองเนาะสำหรับบทนั้นก็จะเป็นบทนิทานเนาะบทนิทานเกี่ยวกับช้างและนกไส้เนาะช้างเป็นสัตว์ที่ใหญ่แล้วเป็นจังได๋พวกหลานแล้วมาหากินเนาะหากินอยู่ในป่านั่นแหละและบ่ย่านบ่กลัวผู้ใดอวดองค์หนุ่มตัวเนาะถึงว่านกไส้นั้นจะขออ้อนวอนเท่าใดแต่ช้างนั้นก่อหยังเป็นจังได๋ช้างนั้นก่อหยังทำร้ายเนาะดึงหางของนกนั้นตกลงมาจนลูกได้รับบาดเจ็บนั่นเองวันนี้พวกหลานคงจะจื้อได้แล้วเนาะว่าบทเรียนบทที่5นั้นเฮาเรียนเกี่ยวกับหยังบัดนี้พวกเฮามาเรียนบทใหม่บทที่6เนาะสําหรับบทที่6นี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศเฮาจะเป็นอะไรเนาะพวกเฮาไปเบิ่งนํากันโอ้พวกหลานเห็นบ่นี่เนาะนี่เป็นรูปภาพของป่าไม้และสัตว์ป่าเนาะแน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าในป่าไม้ก็ต้องมีสัตว์ป่าในป่าที่เลิกตึกหนาเนาะก็จะมีหยังมีโตหมีโตกวางโตฟางโตเสือและโตช้างโตลิงโตเอี้ยงหลายๆอย่างเนาะที่อาศัยอยู่ร่วมกันอยู่ในป่านี้ฉะนั้นเฮ็ดแนวใดสัตว์เหล่านี้จะยังคงอยู่นําพวกเฮาตลอดไปเนาะพวกเราจะต้องปกปักรักษาป่าด้วยการบ่ตัดไม้ทำลายป่าเนาะเฮ็ดจังได๋อีกด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนนั่นเองมีแม่นการรักษาสัตว์ป่าและรักษาป่าไม้ไปในตัวเนาะบัดนี้เราไปเบิ่งบทเรื่องเนาะว่าจะเป็นอะไรอาจารย์จะอ่านให้พวกหลานฟังก่อนเด้อเนาะให้พวกหลานติดตามประเทศลาวมีป่าดงกวางใหญ่และตึกหนาป่าเป็นเฮือนหังของสัตว์ป่านานาชนิดเมื่อเราผ่านป่าไปก็จะเห็นหอยตีนของสัตว์ปะปนกันทางได้ยินเสียงของทะนีฮ้องอยู่วอนวอนคือมันเหี้ยหาคู่ของมันประสานกับเสียงฮ้องของสัตว์ป่านานาชนิดอยู่บ่อขาดสายถ้าเราเข้าไปในป่าลึกก็จะเห็นแก้วและปุ่งของสัตว์หลายแห่งตามบึงตามถามอันกวางใหญ่ในบางเทศของประเทศเฮาจะเห็นฝูงนกเขียนนกยางนกเป็ดบินเจิดไปมาเพื่อซอกหากินและหยอกใหญ่กันตามโคกตามดงตามนอกจากเป็นที่พึ่งของช้างกวางฟานหมูมังงูเหลือมแล้วยังมีจำพวกนกหลายชนิดเช่นนกกกนกแก้งไก่ขวาและอื่นๆตามแคมป์ทุ่งนาตามกอไผ่บ้านตามต้นขามและต้นพร้าวก็ยังมีนกหลายชนิดคือนกเอี้ยงนกขี้มิ้นนกกิ๊บนกแซวอาศัยซอกเหยื่อจากผลละปลูกต่างๆเพื่อเป็นอาหารระยะผ่านมาสัตว์เหล่านี้ส่วนหลายถูกดับสูญย้อนนายพานและระเบิด
ในปางสงครามปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ออกดำรัสเกี่ยวกับการห้ามล่าเนื้อดังนั้นสัตว์เหล่านี้จึงออกแม่แพร่ลูกตลอดมาปุ่งสัตว์ทั้งหลายได้กลายเป็นองค์ประกอบประดับความงามให้แก่ธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากนั้นสัตว์ป่ายังมีคุณประโยชน์หลายต่อชีวิตของคนเฮาเช่นซีนเป็นอาหารส่วนหนังกระดูกเขางาบีใช้เป็นยาพื้นเมืองและอื่นๆแต่มีสัตว์ป่าจำพวกหนึ่งเป็นสัตว์ร้ายซึ่งอาจทำร้ายคนและสัตว์เลี้ยงของเฮาเช่นเสือโคร่งเสือเหลืองงูพิษและยังมีอีกหลายๆเนาะเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศเฮาเพิ่นยังได้สร้างสวนสัตว์ขึ้นโดยเอาสัตว์ป่านานาชนิดมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์เพื่อให้คนได้เบิ่งได้ชมฉะนั้นพวกเฮาควรอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้เพื่อมันจะได้ออกแม่แพร่ลูกและรักษาพันธุ์ของมันไว้เป็นมุนมังของลูกหลานสืบต่อไปนี่เป็นบทเรื่องเนาะของบทที่6เกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศเฮาเนาะบัดนี้ให้พวกหลานมาอ่านตามหลังอาจารย์เด้ออาจารย์จะอ่านและซีให้พวกหลานประเทศลาวมีป่าดงกว้างใหญ่และตึบหนาป่าเป็นเฮือนหังของสัตว์ป่านานาชนิดเมื่อเฮาผ่านป่าไปก็จะเห็นหอยตีนของสัตว์ปะปนกันทางได้ยินเสียงของทะนีฮ้องอยู่วอนวอนคือมันเรียกหาคู่ของมันประสานกับเสียงฮ้องของสัตว์ป่านานาชนิดอยู่บ่อขาดสายถ้าเราเข้าไปในป่าลึกก็จะเห็นแก้วและปุ่งของสัตว์หลายแห่งตามบึงตามทามอันกว้างใหญ่ในบางเขตของประเทศเฮาจะเห็นฝูงนกเขียนนกยางนกเป็ดบินเจิดไปมาเพื่อซอกหากินและยอกใหญ่กันตามโคกตามดงนอกจากเป็นที่พึ่งของช้างกวางฟ้านหมูมังงูเหลือมแล้วยังมีจำพวกนกหลายชนิดเช่นนกกบนกแกงไก่ขวาและอื่นๆตามแคมทุ่งนาตามกอไผ่บ้านตามต้นขามและต้นพร้าวก็ยังมีนกหลายชนิดคือนกเอี้ยงนกขี้มิ้นนกจิบนกแซว
อาศัยซอกเหงื่อจากผลปลูกต่างๆเพื่อเป็นอาหารในระยะผ่านมาสัตว์ป่าเหล่านี้ถูกดับศูนย์ขอโทษอันใหม่เนาะสัตว์ป่าเหล่านี้ส่วนหลายถูกดับศูนย์ย้อนนายพานและระเบิดในปางสงครามปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ออกดำรัสเกี่ยวกับการห้ามล่าเนื้อดังนั้นสัตว์เหล่านี้จึงออกแม่แพร่ลูกตลอดมาฝูงสัตว์ทั้งหลายได้กลายเป็นองค์ประกอบประดับความงามให้แก่ธรรมชาติอีกด้วยนอกจากนั้นสัตว์ป่ายังมีคุณประโยชน์หลายต่อชีวิตของคนเฮาเซนซีนเป็นอาหารส่วนหนังกระดูกเขางาดีใช้เป็นยาพื้นเมืองและอื่นๆแต่ยังมีสัตว์ป่าจำพวกหนึ่งเป็นสัตว์ร้ายซึ่งอาจทำร้ายคนและสัตว์เลี้ยงของเฮาเซนเสือโคร่งเสือเหลืองงูพิษเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศเฮาเพิ่นยังได้สร้างสวนสัตว์ขึ้นโดยเอาสัตว์ป่านานาชนิดมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์เพื่อให้คนได้เบิ่งได้ชมดังนั้นพวกเขาควรอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้เพื่อมันจะได้ออกแม่แพร่ลูกและรักษาพันธุ์ของมันไว้เป็นมูลมังของลูกหลานสืบต่อไปจริงหลายลูกหลานสงเสยสงเสยโอ้ถือว่ามีแต่คนอ่านจริงๆได้ดีเนาะบัดนี้อาจารย์จะพาลูกหลานไปเรียนเกี่ยวกับคำยากเนาะสำหรับจะว่าจะเป็นอะไรนั้นพวกเราจะไปเรียนอยู่ในคลิปที่2เนาะให้ลูกหลานตามอาจารย์มาเด้ออาจารย์จะพาลูกหลานไปเบิ่งคำยากเนาะ